บลิงว่างไม่เอ่ยถ้าใครว่างนะคะแล้วก็อยากจะร่วมสนุกนะคะกับทางสนุก .com แล้วก็ Jooks Thailand ค่ะตอนนี้นะคะเขาร่วมกันค่ะเปิดโหวตนะคะโดยโหวตคนดังแห่งปีค่ะมีหลายสาขามากมายเลยนะคะและที่แน่ๆค่ะงานนี้ค่ะก็มีสาขานะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีน้องลิซ่า Blackpink นะคะแล้วก็วง Blackpink นะคะติดอยู่ในการโหวตอันนี้ด้วยนะคะโดยนะคะถ้าใครอยากจะโหวตนะคะเดี๋ยวลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะคะช่องทางในการโหวตให้นะก็เข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะอยู่ในสาขาโซเชียลซูเปอร์สตาร์ค่ะพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอค่ะก็ตอนนี้นะคะในสาขานี้ค่ะมีผู้เข้าชิงนะคะ3คนค่ะก็คือมีคุณเป๊กผลิตโชคนะคะแล้วก็แบมแบมก็อตเซเว่นค่ะรวมถึงน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะก็ชอบใครนะคะก็คลิกเลยค่ะพอคลิกน้องลิซ่าปุ๊บใช่ไหมคะก็กดโหวตค่ะก็เขาจะขึ้นนะคะว่าขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตค่ะแล้วก็คุณสามารถจะไปโหวตต่อได้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ถ้าจะโหวตให้กับ Blackpink นะคะ Blackpink ค่ะอยู่ในสาขาศิลปินเกาหลีแห่งปีนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะทำเหมือนเดิมค่ะคลิกถูกปุ๊บนะคะแล้วก็เข้าไปโหวตค่ะโดยนะคะเขาก็มีการแจ้งนะคะบอกว่าสามารถนะคะโหวตได้นะคะ1ครั้งนะคะต่อ1วันเท่านั้นนะหมายถึงว่าประเภทละ1ครั้งต่อ1วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่8มีนาคมค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะคะงานประกาศรางวัลของ Jooks Thailand Music Award 2020ค่ะได้ทาง Jooks Application นะคะในวันที่25มีนาคมค่ะเขาก็จะเริ่มประกาศรางวัลนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะคะค่ะแอดก็มาอัปเดตนะคะเผื่อใครนะอยากจะร่วมสนุกนะคะก็เข้าไปค่ะไปโหวตได้ค่ะลิงก์ในการโหวตนะคะอยู่ที่คอมเมนต์แรกค่ะโหวตไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะแค่ติ๊กถูกเท่านั้นเองนะคะค่ะก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารให้ทราบค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า